มองมุมบวกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นประเทศที่เคยมีทรัพยากรชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์มากๆประเทศหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะซึ่งเราก็ได้นำทรัพยากรชายฝั่งเหล่านั้นนำมาใช้ประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคนะหรือว่าการนำมาแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะการที่ประชากรของเราเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเรามีการนำเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้กับการประมงค่ะก็เลยทำให้จำนวนปริมาณของสัตว์น้ำนั้นลดลงอย่างรวดเร็วชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตในการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักค่ะนั่นจึงทำให้ได้รับผลกระทบจากการที่สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมหรือคาบสมุทรที่ถูกขนาบด้วยทะเลนั้นทำให้ประชากรดั้งเดิมในแถบนี้ยึดอาชีพการทำประมงชายฝั่งมาหลายชั่วอายุคนครับจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลยาวติดต่อกันประมาณ184กิโลเมตรมีชุมชนชาวประมงทั้งสิ้น81ชุมชนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมตั้งชุมชนกระจายอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำจะมีความหนาแน่นมากกว่าพื้นที่อื่นครับบ้านเกาะยาวหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านเก่าแก่ที่มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนเกาะที่มีลักษณะยาวขนานไปกับแผ่นดินประมาณ5กิโลเมตรที่นับเป็นเกาะสุดท้ายของชายแดนไทยจึงมีเสาธงชาติไทยตั้งตระหง่านอยู่ริมชายหาดการทำประมงที่นี่จึงมีทั้งการจับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งและบริเวณปากอ่าวแม่น้ำตากใบซึ่งสามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีครับส่วนการทำประมงชายฝั่งซึ่งเป็นทะเลเปิดชาวประมงจะใช้เรือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้นในการออกทะเลครับวิถีชีวิตของชาวบ้านเกาะยาวในปัจจุบันยังคงหลงเหลืออาชีพทำประมงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมให้เห็นอยู่บ้างโดยในช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้ชาวบ้านก็จะทำบุหรี่จากใบจากซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มประจำท้องถิ่นของภาคใต้และแปรรูปอาหารทะเลเช่นการทำกะปิเคยการทำปลากุเลาเค็มโดยมีคนมารับซื้อถึงบ้านครับและเมื่อไม่นานมานี้เริ่มมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมด้วยเนื่องจากพื้นที่บ้านเกาะยาวมีจุดไฮไลท์ที่สวยงามสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของอำเภอตากใบประกอบกับมีการสร้างสะพานคอย100ปีความยาว345เมตรที่ประชาชนใช้สัญจรข้ามไปมาระหว่างแผ่นดินใหญ่จากอำเภอตากใบไปสู่เกาะยาวได้อย่างสะดวกสบายครับที่บนเกาะนี้เป็นลักษณะพื้นที่เป็นเกาะเป็นแนวยาวนะครับประมาณ7กิโลปกติชาวบ้านเกาะเรือเช่ามือชาวมึงแล้วก็ดูปริมาณน้ำนำขึ้นนำลงเวลาชาวบ้านจะออกไปนี่ก็มันออกไม่ได้ละเพราะว่าเป็นน้ำมันตื้นหลักดังเรือก็ไม่ได้ทีนี้เราจะทำยังไงให้ชาวบ้านเรามีรายได้เพิ่มแล้วก็เราเปิดในการเปิดท่องเที่ยวให้เข้ามาแล้วก็ให้ชาวบ้านกลุ่มแต่ละในกลุ่มมาออกขายบริเวณชายหาดเพื่อให้รายได้เวลาเราจะออกเรือไม่ได้แล้วก็เรามีงานตัวนี้แหละแล้วแต่ชาวบ้านจะขายอะไรที่ความคิดเนี่ยกับชาวบ้านเกาะยาวที่นี่นะครับชาวบ้านมีอาชีพซึ่งนั่นก็คืออาชีพทำการประมงใช้ฝั่งแต่ในเกาะยาวแห่งนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น 2-3 อาชีพด้วยกันประมงหาปลากุเลาทำมาหากินด้วยการออกนอกประเทศนะฮะนอกประเทศนั่นก็คือไปมาเลเซียอย่างที่3นั่นก็คือการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่รอบๆเกาะนั่นก็คือหอยกุ้งปูปลาในแม่น้ำซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมจากผู้คนที่มาบุกเบิกเกาะยาวแห่งนี้นะครับพอหาปลาแล้วเนี่ยบางส่วนก็จะนำปลาสดๆไปขายฝั่งตลาดนะครับบางส่วนเนี่ยก็จะมาแปรรูปนะฮะอาหารทะเลเนี่ยที่จับมาได้เนี่ย
ก็จะเป็นทำปลาเค็มนะฮะปลาเค็มซึ่งแน่นอนอยู่แล้วคือเกาะยาวแห่งนี้เป็นเกาะที่ผลิตปลากุเลาที่มีชื่อเสียงของอำเภอตากใบนะฮะเป็นหมู่บ้านแรกเลยแล้วก็ปลาอื่นๆเนี่ยก็จะมาแปรเป็นปลาแดดเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของกุ้งเคยนะฮะซึ่งก็มาแปรรูปเป็นกะปินะฮะซึ่งมีกลุ่มของชาวบ้านคือมีจากชาวบ้านเนี่ยตั้งกลุ่มนะฮะแล้วก็มาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการดึงดูดคนเข้ามาที่นี่ปัญหาที่ปริมาณสัตว์น้ำลดลงเพราะป่าชายเลนถูกทำลายและมีเรือขนาดใหญ่เข้ามาจับปลาในเขตชายฝั่งนั้นทำให้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนบ้านเกาะยาวเริ่มตื่นตัวในการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆจะยังไม่ได้รับการคลี่คลายทั้งหมดแต่ก็ยังถือเป็นแนวโน้มที่ดีให้เห็นพลังการขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นมีการขยายเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้อาชีพประมงพื้นบ้านยังคงอยู่และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่นี่ต่อไปครับคือชาวบ้านเกาะยาวผมจะเน้นวิธีเดิมๆผมจะไม่เน้นวิธีประยุกต์หรือเครื่องมือที่ทำลายล้างนะโดยเฉพาะตอนนี้คือชาวบ้านขาดได้ในเรื่องอุปกรณ์ทางการประมงผมก็เลยจะทำยังไงดีจะให้อุปกรณ์ประมงจะมาอยู่หน้าบ้านเราได้กองทุนหมู่บ้านนี่แหละคือเป็นหลักให้ผมดำเนินการคือจัดร้านค้าประชารัฐขึ้นมาโดยการซื้ออวนจากข้างนอกมาขายให้ชาวบ้านในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับ2คือประหยัดค่าน้ำมันให้ชาวบ้านไม่ต้องออกไปไกลแค่หน้าบ้านก็มาซื้อได้เลยที่3คือเราให้ชาวบ้านได้ใช้โดยไม่ต้องจ่ายเงินสดผ่อนก็ได้คือช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ทางการประมงคือผมคิดว่าชาวเกาะยาวโดยเฉพาะผมเป็นอาชีพประมงอยู่แล้วคือเราคิดว่าการออกทะเลนี่มีความสุขชนิดหนึ่งคือเราจะไปนั้นว่าเราไปทำงานเช้าเย็นกลับไม่ต้องว่าเราไปวันนี้หวังไว้เท่านี้คือไม่ต้องออกแล้วไปเรามีความสุขนั่นแหละคือประเด็นที่ว่าชาวประมงที่นี่ที่มีชอบอาชีพคือในเมื่อสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเข้ามาในเกาะยาวเนี่ยอย่างเช่นสะพานการเข้ามาของสิ่งใหม่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถปรับตัวนะให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ณวันนี้เกาะยาวก็กำลังพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วผมเองนะฮะก็พยายามที่จะให้อาชีพประมงของเกาะยาวเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านไม่อยากให้มันหายไปเราจะมาควบมาบวกมาเชื่อมกับการท่องเที่ยวโดยที่เรามาปรับจากที่เราไปหานะฮะด้วยแค่2คนหรือว่า3คนแต่วันนี้เรามีแพ็คเกจในการที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นเรือออกปลาออกไปหาปลากับเราแล้วอาชีพนั้นก็จะคงอยู่กับชาวบ้านที่นี่ตลอดไปครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านแห่งบ้านเกาะยาวตำบลเจ๊เหอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็ทำให้เราเห็นเลยค่ะว่านี่แหละคือวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านที่นับวันจะค่อยๆถูกกลืนหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็สนใจที่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่มากขึ้นค่ะทำให้การทำประมงค่ะยังหลงเหลืออยู่กับคนรุ่นเก่าซึ่งผูกติดอยู่กับภูมิปัญญาดั้งเดิมรวมไปถึงพวกเขาก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของท้องทะเลอันสวยงามในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วนะคะเรื่องราวอันน่าประทับใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีให้ชมกันอีกมากมายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมองมุมบวก